ด้านหลังตรงนู้นเห็นไหมคะสีขาวๆนู่นค่ะคือต้นกระเทียมปลานะคะที่นี่เขาเรียกว่าแบ่เหลาค่ะทุกคนหนิงจะพาทุกคนไปเก็บกันนะคะแล้วคุณสามีเดินไปนู่นแล้วค่ะอะเราเดินไปนู่นกันค่อยๆเดินไปเนาะนี่ค่ะทุกคนต้นกระเทียมปลานี่แต่มันเป็นดอกแล้วนะก็จะขุดเอาทั้งรากไปเลยจะไปปลูกที่บ้านด้วยนี่อุ้ยเต็มเป็นทุ่งขาวไปนู่นค่ะกลิ่นของมันเนี่ยกระเทียมเลยนะคะแต่มันมีแต่ใบนะเขาเรียกว่าแบ่เหลาค่ะที่นี่มาดูดิเดี๋ยวมาเก็บกันค่ะทุกคนเก็บแบ่เหลาเป็นทุ่งเลยตรงนู้นยิ่งเยอะค่ะไปอีกตรงนู้นติดกับร้านกาแฟตรงนู้นนะคะเนี่ยล้อมรอบมันก็จะเป็นภูเขาเนี่ยนะคะมีแม่น้ำลำธารด้วยแม่น้ำลำธารไหลลง เดี๋ยวมาเก็บกันจะเอาลงไปปลูกที่บ้านด้วยแต่ที่นี่ก็มีนิดนึงที่ไม่ย่าให้มานะคะโอเคค่ะคนขามองเห็นไหมคะโอ้ยดูมันก็ไม่ได้อยู่ในป่าลึกนะทุกคนเนี่ยเสียงรถยนต์ได้ยินไหมวิ่งไปวิ่งมาหนิงเอาจอบน้อยของหนิงมาขุดเอาเลยแม่เราขุดลากขุดมาดูสิว่าล่างมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเอาให้ดูทุกคนอ้าว ดูหลากหายเลย It's much too deep นะชนขับพุทธนี่ดูทุกคนเอาไปขั้นสมสบอเดี๋ยววางไว้มาดูตรงนี้ตรงใหม่อุ้ยสอนหลายมากเลยนะทุกคนดูโอ้นี่ค่ะโอ้ยเยอะพนงเลยทุกคนอุ้ยดอกสีขาวๆเดี๋ยวนี้จะค่อยกดเดี๋ยวขยับมาอือหือนั่นอะไรคะนั่นอะไรนู่นนะทุกคนเนี่ยมันติดถนนนะทุกคนจอดรถก็จะเจอเลยก็จะได้กลิ่นของกระเทียมนะคะเนี่ยโอ้ยเต็มไปหมดเลยหนิงจะขุดตอนนะทุกคนนะขุดกันนะคะไม่หมดทุกคนเดี๋ยวเอารากให้ดูเดี๋ยวจะขุดลงไปลึกๆสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะเก็บเนื้อเราจะไปนี่เอาคุณป่าคุณเก่งด้วยนะคือเขาอยากได้นะสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่เอาวิดีโอเซ่บ๊ายบาย